ธรรมกับโลกตอนความสะดุ้งเพราะถือมั่นอุปาทานปริตัสนาสูตรว่าด้วยความสะดุ้งเพราะถือมั่นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงความสะดุ้งเพราะความถือมั่นและความไม่สะดุ้งเพราะความไม่ถือมั่นแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอย่างนั้นพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสดังต่อไปนี้ภิกษุทั้งหลายก็ความสะดุ้งเพราะความถือมั่นย่อมมีอย่างไรภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้มิได้สดับแล้วในโลกนี้มิได้เห็นพระอริยะทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมของพระอริยะมิได้รับแนะนำในอริยธรรมมิได้เห็นสัตตบุรุษทั้งหลายไม่ฉลาดในธรรมของสัตตบุรุษมิได้รับแนะนำในสัปปุริสธรรมย่อมเห็นรูปโดยความเป็นตน1ย่อมเห็นตนมีรูป1ย่อมเห็นรูปในตน1ย่อมเห็นตนในรูป1รูปของเขานั้นย่อมแปรปรวนย่อมเป็นอย่างอื่นไปเพราะรูปของเขาแปรปรวนและเป็นอย่างอื่นไปวิญญาณจึงมีความหมุนเวียนไปตามความแปรปรวนแห่งรูปความสะดุ้งและความเกิดขึ้นแห่งธรรมที่เกิดแต่ความหมุนเวียนไปตามความแปรปรวนแห่งรูปย่อมครอบงำจิตของปุถุชนนั้นตั้งอยู่เพราะจิตถูกครอบงำปุถุชนนั้นย่อมมีความหวาดเสียวมีความลำบากใจมีความห่วงใยและสะดุ้งอยู่เพราะความถือมั่นย่อมเห็นเวทนาโดยความเป็นตน1ย่อมเห็นตนมีเวทนา1ย่อมเห็นเวทนาในตน1ย่อมเห็นตนในเวทนา1เวทนาของเขานั้นย่อมแปรปรวนย่อมเป็นอย่างอื่นไปเพราะเวทนาของเขาแปรปรวนและเป็นอย่างอื่นไปวิญญาณจึงมีความหมุนเวียนไปตามความแปรปรวนแห่งเวทนาความสะดุ้งและความเกิดขึ้นแห่งธรรมที่เกิดแต่ความหมุนเวียนไปตามความแปรปรวนแห่งเวทนาย่อมครอบงำจิตของปุถุชนนั้นตั้งอยู่เพราะจิตถูกครอบงำปุถุชนนั้นย่อมมีความหวาดเสียวมีความลำบากใจมีความห่วงใยและสะดุ้งอยู่เพราะความถือมั่นย่อมเห็นสัญญาโดยความเป็นตน1ย่อมเห็นตนมีสัญญา1ย่อมเห็นสัญญาในตน1ย่อมเห็นตนในสัญญา1สัญญาของเขานั้นย่อมแปรปรวนย่อมเป็นอย่างอื่นไปเพราะสัญญาของเขาแปรปรวนและเป็นอย่างอื่นไปวิญญาณจึงมีความหมุนเวียนไปตามความแปรปรวนแห่งสัญญาความสะดุ้งและความเกิดขึ้นแห่งธรรมที่เกิดแต่ความหมุนเวียนไปตามความแปรปรวนแห่งสัญญาย่อมครอบงำจิตของปุถุชนนั้นตั้งอยู่เพราะจิตถูกครอบงำปุถุชนนั้นย่อมมีความหวาดเสียวมีความลำบากใจมีความห่วงใยและสะดุ้งอยู่เพราะความถือมั่น
ย่อมเห็นสังขารโดยความเป็นตน1ย่อมเห็นตนมีสังขาร1ย่อมเห็นสังขารในตน1ย่อมเห็นตนในสังขาร1สังขารของเขานั้นย่อมแปรปรวนย่อมเป็นอย่างอื่นไปเพราะสังขารของเขาแปรปรวนและเป็นอย่างอื่นไปวิญญาณจึงมีความหมุนเวียนไปตามความแปรปรวนแห่งสังขารความสะดุ้งและความเกิดขึ้นแห่งธรรมที่เกิดแต่ความหมุนเวียนไปตามความแปรปรวนแห่งสังขารย่อมครอบงำจิตของปุถุชนนั้นตั้งอยู่เพราะจิตถูกครอบงำปุถุชนนั้นย่อมมีความหวาดเสียวมีความลำบากใจมีความห่วงใยและสะดุ้งอยู่เพราะความถือมั่นย่อมเห็นวิญญาณโดยความเป็นตน1ย่อมเห็นตนมีวิญญาณ1ย่อมเห็นวิญญาณในตน1ย่อมเห็นตนในวิญญาณ1วิญญาณของเขานั้นย่อมแปรปรวนย่อมเป็นอย่างอื่นไปเพราะวิญญาณแปรปรวนและเป็นอย่างอื่นไปวิญญาณจึงมีความหมุนเวียนไปตามความแปรปรวนแห่งวิญญาณความสะดุ้งและความบังเกิดขึ้นแห่งธรรมที่เกิดแต่ความหมุนเวียนไปตามความแปรปรวนแห่งวิญญาณย่อมครอบงำจิตของปุถุชนนั้นตั้งอยู่เพราะจิตถูกครอบงำปุถุชนนั้นย่อมมีความหวาดเสียวมีความลำบากใจมีความห่วงใยและสะดุ้งอยู่เพราะความถือมั่นภิกษุทั้งหลายความสะดุ้งเพราะความถือมั่นย่อมมีอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายก็ความไม่สะดุ้งเพราะความไม่ถือมั่นย่อมมีอย่างไรภิกษุทั้งหลายอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ได้สดับแล้วได้เห็นพระอริยะทั้งหลายผู้ฉลาดในธรรมของพระอริยะผู้ได้รับแนะนำดีแล้วในอริยธรรมผู้เห็นสัตตบุรุษทั้งหลายผู้ฉลาดในธรรมของสัตตบุรุษผู้ได้รับแนะนำดีแล้วในสัปปุริสธรรมย่อมไม่เห็นรูปโดยความเป็นตน1. ย่อมไม่เห็นตนมีรูป 1. ย่อมไม่เห็นรูปในตน 1. ย่อมไม่เห็นตนในรูป 1. รูปของอริยสาวกนั้นย่อมแปรปรวนย่อมเป็นอย่างอื่นไปเพราะรูปแปรปรวนและเป็นอย่างอื่นไปวิญญาณจึงไม่มีความหมุนเวียนไปตามความแปรปรวนแห่งรูปความสะดุ้งและความบังเกิดขึ้นแห่งธรรมที่เกิดแต่ความหมุนเวียนไปตามความแปรปรวนแห่งรูปย่อมไม่ครอบงำจิตของอริยสาวกนั้นตั้งอยู่เพราะจิตไม่ถูกครอบงำอริยสาวกนั้นย่อมไม่มีความหวาดเสียวไม่มีความลำบากใจไม่มีความห่วงใยและไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่นย่อมไม่เห็นเวทนาโดยความเป็นตน1ย่อมไม่เห็นตนมีเวทนา1ย่อมไม่เห็นเวทนาในตน1ย่อมไม่เห็นตนในเวทนา1เวทนาของอริยสาวกนั้นย่อมแปรปวนย่อมเป็นอย่างอื่นไปเพราะเวทนาแปรปวนและเป็นอย่างอื่นไปวิญญาณจึงไม่มีความหมุนเวียนไปตามความแปรปรวนแห่งเวทนาความสะดุ้งและความบังเกิดขึ้นแห่งธรรมที่เกิดแต่ความหมุนเวียนไปตามความแปรปรวนแห่งเวทนาย่อมไม่ครอบงำจิตของอริยสาวกนั้นตั้งอยู่เพราะจิตไม่ถูกครอบงำอริยสาวกนั้นย่อมไม่มีความหวาดเสียวไม่มีความลำบากใจไม่มีความห่วงใยและไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่นย่อมไม่เห็นสัญญา
โดยความเป็นตน1ย่อมไม่เห็นตนมีสัญญา1ย่อมไม่เห็นสัญญาในตน1ย่อมไม่เห็นตนในสัญญา1สัญญาของอริยสาวกนั้นย่อมแปรปรวนย่อมเป็นอย่างอื่นไปเพราะสัญญาแปรปรวนและเป็นอย่างอื่นไปวิญญาณจึงไม่มีความหมุนเวียนไปตามความแปรปรวนแห่งสัญญาความสะดุ้งและความบังเกิดขึ้นแห่งธรรมที่เกิดแต่ความหมุนเวียนไปตามความแปรปรวนแห่งสัญญาย่อมไม่ครอบงำจิตของอริยสาวกนั้นตั้งอยู่เพราะจิตไม่ถูกครอบงำอริยสาวกนั้นย่อมไม่มีความหวาดเสียวไม่มีความลำบากใจไม่มีความห่วงใยและไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่นย่อมไม่เห็นสังขารโดยความเป็นตน1ย่อมไม่เห็นตนมีสังขาร1ย่อมไม่เห็นตนในสังขาร1ย่อมไม่เห็นสังขารในตน1สังขารของอริยสาวกนั้นย่อมแปรปรวนย่อมเป็นอย่างอื่นไปเพราะสังขารแปรปรวนและเป็นอย่างอื่นไปวิญญาณจึงไม่มีความหมุนเวียนไปตามความแปรปรวนแห่งสังขารความสะดุ้งและความบังเกิดขึ้นแห่งธรรมที่เกิดแต่ความหมุนเวียนไปตามความแปรปรวนแห่งสังขารย่อมไม่ครอบงำจิตของอริยสาวกนั้นตั้งอยู่เพราะจิตไม่ถูกครอบงำอริยสาวกนั้นย่อมไม่มีความหวาดเสียวไม่มีความลำบากใจไม่มีความห่วงใยและไม่สะดุ้งเพราะไม่ถือมั่นย่อมไม่เห็นวิญญาณโดยความเป็นตน1ย่อมไม่เห็นตนมีวิญญาณ1ย่อมไม่เห็นวิญญาณในตน1ย่อมไม่เห็นตนในวิญญาณ1วิญญาณของอริยสาวกนั้นย่อมแปรปวนย่อมเป็นอย่างอื่นไปเพราะวิญญาณแปรปวนและเป็นอย่างอื่นไปวิญญาณจึงไม่มีความหมุนเวียนไปตามความแปรปรวนแห่งวิญญาณความสะดุ้งและความบังเกิดขึ้นแห่งธรรมที่เกิดแต่ความหมุนเวียนไปตามความแปรปรวนแห่งวิญญาณย่อมไม่ครอบงำจิตของอริยสาวกนั้นตั้งอยู่เพราะจิตไม่ถูกครอบงำอริยสาวกนั้นย่อมไม่มีความหวาดเสียวไม่มีความลำบากใจไม่มีความห่วงใยและไม่สะดุ้งเพราะความไม่ถือมั่นภิกษุทั้งหลายความไม่สะดุ้งเพราะความไม่ถือมั่นย่อมมีอย่างนี้แลปฐมอุปาทานปริตัสนาสูตรที่7จบทุติยอุปาทานปริตัสนาสูตรว่าด้วยความสะดุ้งเพราะความถือมั่นสูตรที่สองณกรุงสาวัตถีที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงความสะดุ้งเพราะความถือมั่นและความไม่สะดุ้งเพราะความไม่ถือมั่นแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุทั้งหลายก็ความสะดุ้งเพราะความถือมั่นย่อมมีอย่างไรภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วในโลกนี้ย่อมตามเห็นรูปว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเรารูปของเขานั้นย่อมแปรปรวนย่อมเป็นอย่างอื่นไปเพราะรูปแปรปรวนและเป็นอย่างอื่นไปโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาสะจึงเกิดขึ้นย่อมเห็นเวทนาว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราเวทนาของเขานั้น
ย่อมแปรปรวนย่อมเป็นอย่างอื่นไปเพราะเวทนาแปรปรวนและเป็นอย่างอื่นไปโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาสะจึงเกิดขึ้นย่อมเห็นสัญญาว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราสัญญาของเขานั้นย่อมแปรปรวนย่อมเป็นอย่างอื่นไปเพราะสัญญาแปรปรวนและเป็นอย่างอื่นไปโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาสะจึงเกิดขึ้นย่อมเห็นสังขารทั้งหลายว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราสังขารทั้งหลายของเขานั้นย่อมแปรปรวนย่อมเป็นอย่างอื่นไปเพราะสังขารทั้งหลายแปรปรวนและเป็นอย่างอื่นไปโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาสะจึงเกิดขึ้นย่อมเห็นวิญญาณว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวตนของเราวิญญาณของเขานั้นย่อมแปรปรวนย่อมเป็นอย่างอื่นไปเพราะวิญญาณแปรปรวนและเป็นอย่างอื่นไปโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาสะจึงเกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายความสะดุ้งเพราะความถือมั่นย่อมมีอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายก็ความไม่สะดุ้งเพราะความไม่ถือมั่นย่อมมีอย่างไรภิกษุทั้งหลายอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้ผู้ได้สดับแล้วย่อมพิจารณาเห็นรูปว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเรารูปของอริยะสาวกนั้นย่อมแปรปรวนย่อมเป็นอย่างอื่นไปเพราะรูปแปรปรวนและเป็นอย่างอื่นไปโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาสะจึงไม่เกิดขึ้นย่อมพิจารณาเห็นเวทนาว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเวทนาของอริยสาวกนั้นย่อมแปรปรวนย่อมเป็นอย่างอื่นไปเพราะเวทนาแปรปรวนและเป็นอย่างอื่นไปโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาสะจึงไม่เกิดขึ้นย่อมพิจารณาเห็นสัญญาว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราสัญญาของอริยสาวกนั้นย่อมแปรปรวนย่อมเป็นอย่างอื่นไปเพราะสัญญาแปรปรวนและเป็นอย่างอื่นไปโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาสะจึงไม่เกิดขึ้นย่อมพิจารณาเห็นสังขารว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราสังขารของอริยสาวกนั้นย่อมแปรปรวนย่อมเป็นอย่างอื่นไปเพราะสังขารแปรปรวนและเป็นอย่างอื่นไปโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาสะจึงไม่เกิดขึ้นย่อมพิจารณาเห็นวิญญาณว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราวิญญาณของอริยสาวกนั้นย่อมแปรปรวนย่อมเป็นอย่างอื่นไปเพราะวิญญาณแปรปรวนและเป็นอย่างอื่นไปโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาสะจึงไม่เกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายความไม่สะดุ้งเพราะความไม่ถือมั่นย่อมมีอย่างนี้แลทุติยอุปาทานปริตตสนาสูตรที่8จบพระไตรปิฎกสยามรัฐฉบับภาษาไทยเล่มที่17สังยุตตนิกายขันธวารวรรคข้อที่31ถึง35
หน้าที่18ถึง22เป็นไงบ้างลูกหลังจากฟังพระสูตรนี้จะสังเกตว่าพระสูตรช่วงนี้นะจะคล้ายๆกันถ้าลูกตั้งใจฟังนะลูกจะรู้สึกได้เลยว่าหัวข้อธรรมที่ช่วงนี้เอามาให้พวกลูกฟังอ่ะจะคล้ายๆกันจริงๆแล้วที่คล้ายๆกันก็จะเห็นว่ามันทำให้เราอ่ะเขาเรียกว่าเข้าใจได้ง่ายว่าอ๋อไม่ว่าจะยกหัวข้อไหนขึ้นมามันจะลิงก์กับคำสอนธรรมที่พระองค์ได้แสดงไว้ให้เราแบบให้เป็นตัวอย่างให้เป็นตัวอย่างให้เราได้เอามาหมั่นสังเกตว่าเออเหมือนกรณีเนี้ยเลือกว่าความสะดุ้งเพราะความถือมั่นหรือในเรียกว่าหัวข้ออุปทานปุถุชนในโลกใบนี้ถ้าไม่ได้สดับในธรรมของพระพุทธองค์ในธรรมของพระอริยะซึ่งต้องบอกว่าเอาง่ายๆตั้งแต่แม่เกิดมาแม่ก็ได้ยินเรื่องราวเหล่านี้อุ๊ยพระพุทธเจ้ามีจริงเหรออ้าวันไหวแล้วก็มานั่งถกเถียงกันมานั่งถกเถียงกันเอ๊ะแล้วว่ามันจะใช่ธรรมของพระพุทธเจ้ามั้ยเนี่ยแล้วบอกคิดว่าคนจะฉลาดสักขนาดไหนที่จะสามารถแสดงธรรมเราไม่ต้องเอาเยอะก็ได้เพราะถ้าเยอะเราจะจับประเด็นไม่ได้ไปดูว่าวงจรปฏิจจสมุปบาทนะแล้วไปดูธรรมที่อิงอาศัยกันเหมือนเนี้ยพระสูตรที่เพิ่งออกไปวันพฤหัสนี้เลยเนี่ยวันพฤหัสที่อะไรนะที่4นะพ่อแม่เพิ่งฟังมาเราจะเห็นว่าผู้ที่จะฉลาดล้ำเลิศขนาดเนี้ยเราไม่ต้องไปหาหรอกว่ามีจริงหรือไม่มีจริงเราลองฟังและเราก็ไปดูแล้วใครควรดูว่าแล้วหวั่นไหวเพราะอะไรเนี่ยเพราะอะไรยึดมั่นถือมั่นใช่ไหมเห็นเนาะแล้วเห็นรูปโดยความเป็นตัวตนเป็นอัตตาเป็นตัวตนแล้วยึดมั่นถือมั่นในตัวเองแล้วเวลาที่เรารู้สึกไหมผัสสะกระทบเนี่ยรู้สึกใช่ไหมไปดูวงจรปฏิจจสมุปบาทในเรื่องของวงจรสายเกิดกับสายดับเราจะรู้สึกได้เลยว่าโอ้ทันทีที่ผัสสะกระทบนี่เรายึดมั่นถือมั่นในตัวตนของตนในเราเนี่ยพอเรารู้สึกว่ามันเป็นเราใช่ไหมเราเริ่มแล้วอุ๊ยขาฉันทำไมปวดจังเลยเนี่ยฉันไม่รู้ว่าฉันเป็นอะไรอ้าวหาหมอจะค่ำควรแล้วจะได้อะไรหาหมอหมอบอกว่าเนี่ยเข่าเสื่อมอายุเพิ่ง30กว่าเข่าเสื่อมโอ้หมอก็บอกว่าอายุเท่านี้ไม่น่าเป็นเข่าเสื่อมมาไปดูพฤติกรรมสิบอกว่านั่งมากส่วนอีกคนหนึ่งก็เป็นนะไม่ได้เป็นเพื่อนไม่ได้เป็นอะไรกันเลยอยู่คนละจังหวัดเลยมาเจอกันเอ้าเธอก็เป็นเหรอปรากฏว่าคนนั้นน่ะไม่ได้นั่งหรอกยืนเพราะว่าทำงานโรงงานยืนวันละ8ชั่วโมงมันเป็นการเข้ากะแล้วในช่วงที่เวลางานเร่งเนี่ยรับจ้างแทนเพื่อนวันหนึ่งมันมี24ชั่วโมงใช่ไหมแต่ว่าบริษัทเขาก็ดีนะเขาดีมากเลยเขาให้ทำงานวันละ8ชั่วโมงก็จริงแต่ถ้าใครจะเข้ากะเหมือนกับว่าช่วงไหนที่งานเขาเยอะถ้าใครจะรับแทนกันหรืออะไรกันเขาไม่ให้ควงกะแบบว่า24ชั่วโมงใครจะทำก็ได้เขาก็ไม่ว่าอะไรคือแต่งานเขาต้องมีประสิทธิภาพเขามีเลทเอาไว้เลยว่าต้องเท่านี้แต่ถ้าใครจะทำแบบว่า24ชั่วโมงเลยเขาไม่ให้แม่ก็ว่าเขาดีนะป้องกันอะไรป้องกันคนที่มันอยากมากๆมันอยากได้เงินเยอะๆความอยากเนี่ยมันไม่ได้ห้ามกันนะแต่บางครั้งมันไม่พอในใจอ่ะมันไม่พอมันอยากมากๆเพราะมันอยากมากๆมันมาจากอะไรอุปาทานความยึดไงความอยากมันก็เลยยึดมั่นถือมั่นในอะไรในตัวเองในความคิดว่าเราทำได้แ
แต่ร่างกายมันไม่ได้เกี่ยวกันพอมานั่งอ๋อเป็นเพราะอีกฝ่ายนึงนั่งมากนั่งมากก็คือมันก็มาจากเรื่องกิจกรรมในการดำรงชีวิตของเขาแหละอ่ะเราก็ไม่ไปยุ่งกับเขาว่านะเดี๋ยวจะแบบว่าเราไปก้าวก่ายเกินไปเพราะอีกท่านหนึ่งหมอบอกว่าไม่ให้นั่งเพราะว่านั่งแล้วนั่งสมาธิเนี่ยต่อไปไม่ให้นั่งเพราะว่าถ้านั่งแล้วเนี่ยมันทำให้หัวเข่าเขาเสื่อมมันมาจากการนั่งเราก็บอกว่าก็พิจารณาเอานะเพราะยืนเดินนั่งนอนมันต้องพอๆกันอันคนที่ไม่ได้นั่งสมาธิก็ยังเป็นก็อย่ามีข้ออ้างเราก็ต้องแบ่งเวลาเกิดอะไรมานั่งปรุงแต่งผู้มาปฏิบัติเหมือนกันนะแต่กลายเป็นมานั่งคุยกันเรื่องอะไรมานั่งคุยกันความทุกข์ของตัวเองมันไม่ใช่ผิดนะเพราะคนเราเห็นทุกข์แล้วถึงจะเรียกว่าเห็นทุกข์หมายความว่าไม่ใช่ทุกข์บางแต่เห็นทุกข์แล้วจะเห็นความจริงแต่นั่นหมายความว่ากรณีนั้นต้องได้ฟังธรรมของสัตตบุรุษต้องได้ฟังนะถ้าไม่ได้ฟังมันเหมือนกรณีที่เขาคุยกันเองทั้งก็อยู่คนละจังหวัดนะมาเจอกันแล้วมานั่งคุยกันเวลาให้ไปเดินไม่เดินมานั่งคุยกันข้างนอกมันผิดไหมไม่ได้ผิดนะเพราะไม่ได้ฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้ผิดสามีภรรยาใครแต่เวลาที่หายไปกลายเป็นย้ายที่คุยกันเวลามาก็นิดเดียว3วันแต่เอาเวลานั้นไปนั่งคุยแทนที่จะไปนั่งไปเดินอยู่ในห้องไปนั่งอยู่ในห้องแล้วก็มีโอกาสได้ฟังธรรมเล็กน้อยมันช่วยอะไรมันช่วยเสริมสร้างศรัทธาทำให้เรารู้ซึ่งความจริงอ๋อทุกข์คือสิ่งที่ทนได้ยากนะนี่ไงเป็นหัวเข่าทั้งคู่เลยแต่พฤติกรรมการใช้ชีวิตต่างกันอีกคนยืนนานอีกคนนั่งนานอีกคนทำงานแต่อีกคนก็ทำงานนะแต่ทำงานคนละอย่างแล้วอยู่กับอะไรความยึดสะดุ้งหวั่นไหวเพราะอะไรยึดมั่นถือมั่นต่อไปจะทำยังไงเนี่ยถ้ายืนไม่ได้เนี่ยถ้ายืนไม่ได้มันก็ต้องออกจากงานแล้วที่ผ่านวันเวลามาใช้ชีวิตเนี่ยตอนนี้ต้องมีค่าไอ้นั่นค่าไอ้นี่ชีวิตมีค่าคือมันก็ไม่ได้แปลกอะไรแต่วันเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราแก้ไม่ได้เมื่อเราอยู่กับการค่ำควรวญอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นล่ะเกิดความทุกข์ท่วมท้นทั้งคู่เลยแต่ถ้าเกิดละเอาความจริงที่เกิดปรากฏเนี่ยคือได้สดับธรรมอ๋อเมื่อมีกายนี้มันมีสภาพอะไรรูปนี้มันมีสภาพแปรปรวนกายนี้มันมีสภาพเมื่อเกิดแล้วมันจะมีการแก่เมื่อมีการแก่แล้วมันก็จะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะในที่สุดเจ็บแล้วใช่ไหมมันก็ต้องตายและแตกสลายไปเป็นธรรมดาและไม่ใช่เราคนเดียวนะคนทั้งโลกใบนี้แต่การที่เรามานั่งแล้วมอตโอ้ตายแล้วถ้าเราเจ็บอย่างเงี้ยจะทำยังไงเนี่ยไปหาหมอแล้วเนี่ยเปลี่ยนหมอมาแล้วนะแต่เราคือ2ท่านเนี่ยอายุยังไม่เยอะนะเปลี่ยนหมอมาแล้ว3หมอก็ไปโอ้โหเอาละทีเนี้ยคุยกันแนะนำหมอกันก็จะเป็นหมอรายที่4แหละถามว่าก็ดีหาหมอแต่ท้ายที่สุดเราต้องมาแก้อะไรแก้ที่เหตุต้นเหตุของมันว่าเมื่อเกิดแล้วมันก็มีภาวะความแปรปรวนความเปลี่ยนแปลงซึ่งถ้าเราไม่ยอมรับมันก็จะทุกข์ระทมแบบนี้แหละซึ่งเราก็จะไปแก้ไขอะไรได้อะแก้อะไรไม่ได้ก็ต้องกินยาบริหารตามที่หมอแนะนำแล้วก็ต้องอดทนไม่ใช่ทนอดทนอีกคนน้ำหนักมากเกินไปอ่ะคนที่นั่งนี่น้ำหนักมากไปหมอก็แนะนำก็ต้องทำตามหมอทำไม่ได้ทำไม่ได้เกิดอะไรขึ้นสะดุ้งหวั่นไหววิตกกังวลนะมันก็มาจากอะไรความที่เราไปอยู่กับการนึกคิดไปให้อาหารอะไรอกุศลความยึดในเขาเรียกว่ายึดในตัวตนของตนลืมไปเลยว่า
ถ้าเราได้สดับธรรมทุกวันทุกวันเดี๋ยวนี้โชคดีมากเลยมูลนิธิเราก็ออกทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้ฟังธรรมกับโลกเนี่ยอย่างน้อยได้ฟังพระสูตรครึ่งหนึ่งฟังการพูดคุยอย่างเนี้ยครึ่งหนึ่งอย่างน้อยทุกขั้นตอนของการที่ได้ยินได้ฟังโอ้นี่เรามีความยึดมั่นถือมั่นในความคิดเราหลงไปที่ว่าทุกคนเกิดมาก็ต้องแก่นะมันเป็นธรรมดาเมื่อการแก่มันก็มีการเจ็บไข้ได้ป่วยการแปรปรวนของโรคภัยซึ่งถ้ามีกายนี้มันก็เป็นอย่างนี้มันเป็นธรรมดานะทุกครั้งที่ใจเรามันไปโหยหวนไปคร่ำครวญไปกระสับกระส่ายเราก็ต้องรู้แล้วกายเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมก็ทุกข์หนักขนาดนี้แล้วกายคนอื่นล่ะไม่ว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกไม่ว่าลูกหญิงลูกชายเกิดมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บและในที่สุดเราก็ต้องจากโลกนี้ไปแล้วชีวิตที่เรายึดโอ้โหยึดซะทุกอย่างเลยเนี่ยเราทำเหมือนเดิมเลยนะถ้าเราได้สดับธรรมสดับธรรมอะไรสติปัฏฐาน4รู้กายเสื่อมอย่างนี้แหละเวทนาเนี่ยเราไปอยู่กับความรู้สึกแหละแล้วเราก็ไปโอ้โหเราก็ไปใส่ความตัณหาเราไปใส่ความอยากเพลินกับความคิดทั้งที่เรื่องบางอย่างมันจบไปแล้วเรื่องบางอย่างมันก็ยังมาไม่ถึงนี่เราไปเอาทุกอย่างมาสุมรวมกันเป็นขยะแล้วเราก็ไปคิดนะว่าต้องเป็นแบบนั้นตายแล้วฉันจะอยู่ยังไงมันก็เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้แหละมันเป็นธรรมดาแล้วก็ยังไม่มีคนเห็นใจเราอีกอ้าวทำงานเหมือนกันเราต้องการเงินให้เขาช่วยเหลือเราแต่เราไม่ได้ทำผลประโยชน์อะไรให้เกิดกับเขาเลยแต่เราอยากให้เขาช่วยเหลือให้เงินเราเอ้านี่เรานี่เห็นแก่ตัวเนี่ยเราอยากให้เขาช่วยแต่เราไม่คิดจะทำประโยชน์อะไรเลยเราอยากให้ทุกคนเข้าใจเราแต่เราไม่คิดจะเข้าใจเพื่อนเลยว่าโอ้เพื่อนก็เจ็บเพื่อนก็ป่วยนี่ไงอุปาทานความยึดในตัวเองในความคิดของตัวเองพอคิดปุ๊บเนี่ยอดีตยังไงก็แก้ไม่ได้อนาคตก็ยังมาไม่ถึงปัจจุบันอะไรที่เราทำได้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกพยายามใจมันไหลไปอยู่โอ้โหหลังก็ไม่ไหวเลยขาดีขึ้นหลังไม่ดีซะอีกแหละพอเมื่อมีกายนี้กายนี้มันก็สึกเสื่อมนะมันแปรปรวนด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟอากาศวิญญาณที่มาตั้งอาศัยวิญญาณเนี่ยมันก็แค่รู้นะมันมารู้ทางน่ะก็เรียกว่าทางตามันก็รู้เนี่ยตากระทบเนี่ยรู้สึกกระทบทางหูรู้มันก็ดับแล้วนะมารู้เนี่ยผัสสะทางกายนั่งคุยกันตะกี้นี่ร้อนจังเลยเนี่ยบอกเนี่ยเราอยู่ใต้ดวงอาทิตย์มันก็ต้องร้อนเป็นธรรมดาถูกไหมไม่ใช่ว่าโอ้ไปค่ำควรร้อนเป็นธรรมดาเอาเขามีแอร์ให้อยู่ก็ไปนั่งสิแหมมันอยู่ไม่ได้สิมันต้องทำนู่นก็แค่ยอมรับความเป็นจริงของสิ่งที่มันเกิดปรากฏอะไรที่เราต้องทำก็พยายามอย่าไปให้คุณค่าให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นๆภาษาทางกายภาษาทางจมูกมันก็เป็นหนึ่งในเขาเรียกว่ามันก็เป็นหนึ่งในธาตุดินเหมือนกันเพราะมันมีกระดูกมีเนื้อแต่มันมีอากาศมีความรู้สึกเวทนามีสัญญาจำมีสังขารการปรุงวิญญาณมาตั้งรู้กลิ่นที่เราชอบและไม่ชอบรู้รสวิญญาณแค่รู้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเวียนไปตั้งที่ตั้งของมันก็ตั้งตรงไรธาตุดินน้ำลมไฟก็แค่รู้นะแต่การที่เราได้สดับในธรรมเนี่ยมันทำให้เราโอ้
กายเจ็บป่วยเมื่อมีกายนี้มันก็เสื่อมเป็นธรรมดาเรายึดมันก็ไม่ได้มันมีสภาพแปรปรวนและไอ้ที่เราสะดุ้งหวั่นไหวเนี่ยเพราะเรายึดมันมากเกินไปแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ดูแลเลยนะก็ดูแลหาหมอขนกวายนะลูกขนกวายแต่อย่าไปยึดจนกระทั่งแบบโอ้เราทำอะไรไม่ได้เลยเราไปค่ำครวญนอนค่ำครวญเจอใครก็พูดแต่ความทุกข์นี้ใส่ความอยากของเราลงไปในสิ่งที่เราจิตเราไปปักกับอะไรอ่ะวิญญาณมันไปตั้งตรงนั้นเรียบร้อยแล้วมันทิ้งกายทิ้งปัจจุบันอ้ารู้แล้วแวบไปอยู่กับโอ้การนึกคิดเราก็รู้นึกคิดไปทางไหนรูปนี้มันไม่เที่ยงเนาะไอ้ที่เรานึกแหมเป็นภาพมโนนี้นั้นนึกคิดไปมีแต่ความรู้สึกเรื่องยังไม่เกิดเลยขาก็ยังเดินได้นั่งก็ยังนั่งได้พูดคุยเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็วนเวียนอยู่กับความทุกข์ของกายเราไม่พอไปเอ้ยสงสัยคนนั้นน่ะเขาดีจังเลยเขาไม่เป็นอะไรเลยเขาก็อาจจะเป็นแต่เขาไม่ได้พูดให้เราฟังและถึงพูดให้เราฟังจะมีประโยชน์อะไรในเมื่อมีกายนี้ก็มีสภาพแบบนี้แปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นรูปที่ไม่เที่ยงความรู้สึกของเราเนี่ยขณะที่คุยกันเนี่ยปวดขาเยอะไหมปวดไหล่เยอะไหมไม่ค่อยปวดเนี่ยมาคุยกับแม่แล้วสบายใจสุขศรัทธาธรรมชาติของจิตจะรู้ทีละอย่างพอมันไม่ไปยึดตรงขาใช่ไหมไม่ไปยึดตรงไหล่ไม่เขาเรียกว่าไม่ไปให้คุณค่ากับมันแต่รู้นะรู้นะพอไม่ไปอยู่กับมันใช่ไหมมันจางมันคลายนี่ไงมันเลยอะไรไม่สะดุ้งเพราะอะไรก็มันไม่ไปยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งนั้นจนเกินไปนั้นเราเมื่อได้สดับในธรรมของพระพุทธองค์ได้สดับในเรื่องอะไรอ๋อรูปมันมีสภาพแปรปรวนเป็นธรรมดามันหมุนเวียนไปอย่างนี้แหละไปตามการแปรปรวนของรูปเราก็รู้ปุถุชนเนี่ยถูกครอบงำด้วยอะไรกายของฉันมันเลยหวั่นไหวมันมาจากอะไรมันมาจากความยึดนี่แหละมันถูกครอบงำหวาดเสียวมันลำบากมันมาจากอะไรความห่วงใยเพราะความยึดแสวงหาอะไรได้มาทุกอย่างที่เราแสวงหาได้มาปรุงใจรักกำหนัดพอใจสยบมัวเมามันจับอกจับใจมันตันนี่มันหวงมันหวงมันหวงอะมันหวงมันอะไรโอ้กายนี้แล้วสิ่งที่เรายึดอยู่จะทำยังไงถ้าเราต้องเป็นอะไรไปโอ้พ่อแม่เราจะทำอย่างไรสามีเราเนี่ยจะลำบากเนี่ยถ้าพ่อธรรมดาแล้วสองคนช่วยกันเพราะมีพ่อแม่ของทั้งคู่แล้วยังมีลูกอีกยังมีตัวเองโอ้มันสะดุ้งมันหวั่นไหวบอกลมหายใจลึกๆเพราะอะไรสัญญาที่เราจำได้หมายรู้จนกระทั่งเรายึดในสัญญายึดมั่นถือมั่นในเขาเรียกว่าเราเป็นลูกเรายังเป็นพ่อแม่เราเป็นสามีภรรยาเราเอามารวมกันหมดเลยธรรมชาติของจิตรู้ทีละอย่างเราแค่รู้อ๋อกายนี้ก็มีหน้าที่ก็ทำไปนะมีอะไรที่ต้องทำก็ทำไปพอรู้ตัวปุ๊บขวาบ้างซ้ายบ้างเนี่ยจะเรียนอยู่ในสติแล้วนะเนี่ยสติสัมปชัญญะแยกได้ว่าเนี่ยคือถ้าเราปล่อยให้ตัวเองคิดต่อไปเนี่ยอกุศลงอกงามอกุศลเพราะความเขาเรียกว่าความหลงความพื้นเริ่มจะหาวิธีการหลอกลวงอะไรหลอกลวงเพื่อที่จะให้ได้ทรัพย์มาหลอกลวงอะไรด้วยคำพูดการกระทำจะใช้คำพูดและการกระทำ
ด้วยเล่ห์ด้วยเล่ห์กระเทาะจากคำพูดเพื่อว่าให้จะได้ให้ได้มาซึ่งทรัพย์นั้นถามว่าทรัพย์นั้นเมื่อได้มามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเรามันจะเผาไหม้ใจเรากายเราเผาไงมันร้อนไงได้มากเท่าไหร่มันร้อนเพราะอะไรเพราะได้มากมันก็จะออกไปทางไหนอะทางที่เราอยากอะจะทำนั่นจะทำนี่เอากายก็ยังเป็นอย่างนี้แต่เราปล่อยอะไรอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในเราไงเราเป็นที่พึ่งของคนทั้งบ้านคนทั้งบ้านมีคนตั้งหลายคนแต่เรายึดอะไรยึดว่าเราเก่งเราเลิศเราดีกว่าคนอื่นถ้าเราได้สดับในธรรมเราก็จะรู้ว่าอ๋อนี่เรายึดมั่นแล้วนะถือมั่นทำเหมือนเดิมไม่ได้ว่าให้เลิกทำนะทำแต่ทำแล้วต้องกลับมาประมาณกายนี้ว่าทำได้แค่ไหนมันคืองานที่โลกใบนี้ที่ควรทำเรายึดเพราะเขาไม่เป็นอย่างที่เราคิดเรายึดเขาไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้เขาทำเขาผิดเออแต่ถ้าเขาผิดในการฆ่าคนในการเบียดเบียนเออเราถอยได้ก็ถอยเถอะเพราะชีวิตนี้นักปฏิบัติอาจจะมีชีวิตที่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าศีลดีศีลดีนะศีลดีและเราลงมือทำที่มากพอทำกุศลที่มากพอชีวิตของเราก็จะทุกข์น้อยลงแต่เราต้องวางแผนในการดำรงชีวิตนะไม่ใช่ว่าปล่อยตามมีตามเกิดนะลูกนะสติสัมปชัญญะรู้ตัวเวลาไหนกลับมาลมหายใจมันจะเห็นอะไรความสุขที่เกิดปรากฏเกิดปรากฏมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆนะลูกนะมันเกิดจากการที่เรามีศรัทธาที่จะทำแล้วศรัทธาจะเกิดขึ้นได้ต้องได้ฟังลูกฟังแล้วก็มาใคร่ครวญเออเราทุกข์เพราะอะไรเราตัดสินใจอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วพอถึงเวลาโอ้เราศีลดีแต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราพอเจอจริงๆมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเราก็ต้องยอมรับว่าเราเลือกแล้วใช่ไหมเมื่อเราเลือกแล้วก็แค่ยอมรับกับสิ่งที่มันเกิดปรากฏนะหายใจลึกๆตั้งหลักอะไรที่ควรทำก็ทำอะไรที่ทำไม่ได้ให้รักษาใจอย่าให้เศร้าหมองเพราะการหนีไม่ได้ทำไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้นนะการหนีไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้นแต่ไม่ได้ให้ไปชนนะให้กลับมาดูใจตัวเองหายใจลึกๆอย่าปล่อยใจให้เศร้าหมองแม้ไปอยู่ป่าอยู่เขาแต่ความยึดในความคิดยึดในการกระทำถ้ายังยึดอยู่ทุกนี้ความหวั่นไหวมันมาจากเราเพลินถ้าเราสติสัมปชัญญะอยู่กับฐานกายลมหายใจขวาซ้ายเนี่ยลูกสติปัฏฐานสี่ครบแล้วนะคืออะไรอ่ะเห็นกายเห็นการบังคับบัญชาไม่ได้เห็นใจเนี่ยเห็นใจเลยโอ้โหมันแปรปรวนเห็นธรรมเนี่ยเห็นอะไรละจิตที่เข้าไปเสพนะรู้เลยมันเศร้ามันกระสับกระส่ายเพราะอะไรโอ้มันทิ้งปัจจุบันไงเราแค่กลับมาลมหายใจบ้างขวาบ้างภาวนากับปัจจุบันนะลูกไม่ยากนะแม่เนี่ยเป็นกำลังใจให้เพราะว่าช่วงเนี้ยลูกพระสูตรเนี่ยจะเป็นตัวช่วยและจะเป็นเนื้อธรรมล้วนเป็นตัวอุปกรณ์ช่วยให้ลูกเนี่ยตั้งมั่นได้ถ้าบอกว่านิพพานก็ไม่ใช่เรื่องไกลเลยนิพพานเนี่ยลูกมันคือว่างจากการปรุงแต่งแต่เราว่างได้แค่แป๊บหนึ่งก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำนะพยายามอดทนหนอภาคเพียรหนอนะอ่ะเรามาทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นนะลูกนะอย่าให้อะไรมันครอบงำมันครอบมาก็ให้รู้ทันโอ้ตอนนี้เรายึดมั่นถือมั่นกับมันนะหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยลูกจิตที่ถูกฝึกมาดีแล้วงั้นก็สบายสบายนะลูกนะทำใจสบายสบายเราจะมาทำเหตุฝ่ายกุศลให้มีกำลังลูกนะนั่งตัวตรงๆหายใจลึกๆ
ผ่อนสบายสบายรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกประคองเบาเบารู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้ซึ่งกายทั้งปวงรู้พองรู้ยุบรู้เบาๆไม่จี้ถ้ารู้สึกถึงความอึดอัดก็อึดอัดหนอกายนี้ไม่เที่ยงนั่งหนอในท่านั่งนั่งหนอกายนี้ไม่เที่ยงรูปนี้ก็ไม่เที่ยงอย่าทิ้งลมรู้พองรู้ยุบหรือรู้ลมเข้าลมออกใจที่ไหลออกไปเห็นคนเห็นสัตว์จงเป็นสุขเป็นสุขกลับมาอย่าเกิน3ครั้งรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้ซึ่งกายทั้งปวงรู้พองรู้ยุบเห็นลมที่มันเคลื่อนขึ้นลงหรือข้าวเบาๆแค่รู้อดทนหนอภาคเพียรหนทุกท่านได้นั่งมาพอสมควรแก่เวลาแล้วนะคะขอให้คุณแม่เป็นผู้นำพาเราแผ่เมตตาค่ะค่ะ
ให้ทุกท่านน้อมบุญถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ถึงองค์ปัจจุบันพระธรรมที่สั่งสอนพระอริยสงฆ์ผู้มีเมตตาด้วยเดชแห่งบุญนี้ขอน้อมบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกๆพระองค์ถึงองค์ปัจจุบันพระบรมสารีริกธาตุสมเด็จพระสังฆราชพระสยามเทวาธิราชบรรพบุรุษของพวกเราทุกท่านข้าราชการทหารตำรวจตระเวนชายแดนประชาชนทุกหมู่เหล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้ทั้งในตัวนอกตัวในบ้านนอกบ้านทุกทิศทุกทางจนสุดโลกสุดขอบจักรวาลอนันตจักรวาลขอให้พวกเราทั้งหลายเป็นมิตรที่ดีต่อกันอย่ามีเวรต่อกันอย่าเบียดเบียนกันและกันขอให้พวกเราทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อให้เวลา1นาทีในการส่งความปรารถนาเดียวเริ่มสาธุสาธุสาธุก็ขอให้ทุกท่านสุขสมหวังดังที่ปรารถนาถ้าสิ่งที่ปรารถนานั้นไม่ผิดศีล5แล้วขอให้สำเร็จโดยฉับพลันค่ะสาธุ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 